มาเสิร์ฟเมนูใต้ๆร่อยๆฟินๆให้เพื่อนๆได้ชิมกันอีกแล้วค่ะเมนูนี้รับรองว่าอร่อยทุกใจเพื่อนๆแน่นอนแอนจะทำแกงกะทินางวัวไซนอเรียงนางวัวนี่เป็นของดีของทางใต้เลยนะคะเพื่อนๆนางวัวก็เป็นการถนอมอาหารอย่างนึงของทางใต้ที่มีมายาวนานตั้งแต่ในอดีตแล้วค่ะทำให้สามารถเก็บรักษาเนื้อไว้ได้กินได้นานที่สำคัญรสชาติเขานะคะก็จะมีความเปรี้ยวเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ร่อยมากๆนางวัวแบบนี้นะคะหญิงจะเป็นส่วนนั่งหญิงร่อยเลยค่ะเวลาแกงแบบนี้แอนก็จะแยกส่วนเนื้อและนั่งไว้นะคะวันนี้แอนแกงใช้เป็นเครื่องแกงพริกสดที่แม่ทำมาให้จากนั้นก็ใส่เคยลงไปตามด้วยกะทิแกงแบบนี้ใช้เป็นกะทิสดหญิงร่อยค่ะเพื่อนๆถูกย่างให้ละลายเข้ากันจากนั้นก็รอเดือดพอนำแกงเดือดแอนก็จะใส่นางวัวส่วนเนื้อลงไปก่อนแอนยังไม่ใส่นางวัวลงไปเพราะว่าเดี๋ยวนั่งจะเละนะคะเพราะนั่งคนนิ่มแล้วให้เพื่อนๆใส่ไฟอ่อนตุ้นประมาณแค่15นาทีก็นิ่มแล้วค่ะจากนั้นก็ใส่นางวัวลงไปเลยใส่นางวัวลงไปแล้วก็ตามด้วยนอเรียงลงไปได้เลยค่ะเมนูวันนี้มีแต่วัตถุดิบดีๆร่อยๆอยู่ในหม้อค่ะแล้วก็มาปรุงรสกันใส่น้ำปลาลงไปนิดหน่อยตามด้วยน้ำตาลปี๊บปรุงรสได้รสตามชอก็ปิดท้ายด้วยหัวกะทิแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดลงไปกลิ่นแกงวันนี้หอมมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเมนูแกงกะทินางวัวไซนอเรียงของแอนวันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยลองเมนูนี้แอนแนะนำเลยค่ะอดใจไม่ไหวแล้วค่ะเพื่อนๆต้องไปตักข้าวสวยร้อนๆเอามาราดแกงร่อยๆของเรากันดีกว่ายิ่งได้ยอดกายยู่เอามาแกล้มแล้วก็กินกับไข่เจียวเคยแบบนี้บอกเลยว่าร่อยจังหู้จ้ามาค่ะมาค่ะ